สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะมือนี่เศร้านี่มุมจะพามาอัปเดตพี่ขี้หนูค่ะพี่ขี้หนูในแปลงในแปลงยกขอบพี่ขี้หนูสวนเฮาค่ะเบิ่งก็จะมีทั้งติดดอกติดหน่วยค่ะพี่น้องติดหน่วยติดหมากมาแล้วก็สิได้เก็บตําเจียวเลยพี่น้องบ่พริกอันนี้เผ็ดๆเด้อค่ะนี่การยาวๆได้หน่วยๆนี่เอาไปแก้มสมแก้มสมแก้มแหนมไปตำเจียวผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเผ็ดสู่ซ่าเผ็ดสู่ซ่ามากก็จะมีทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่ค่ะเบิ่งต้นนี่มันนี่ต้นน้อยๆตะเอาะอยู่เดี๋ยวเขาก็พุ่งสูงออกสูงออกค่ะเขาก็สิเหง้าขึ้นเหง้าขึ้นเหง้าขึ้นเหมือนคล้ายๆต้นนี่ต้นก็แล้วแต่ต้นใดกินเก่งต้นนั้นก็ใหญ่เร็วเฮ็ดต้นนี้ต้นน้อยต้องเหมาะอยู่แต่ว่าให้หน่วยดกดกยังมือเศร้ารอให้แดดมาวันก็พึ่งตะลดน้ำไปค่ะลากสายยางลงไปแล้วลากสายยางลดน้ำบกหุ้งลดฉีดยิ่งเขาเวลาเขาให้ดอกเนี่ยให้ดอกติดหมากติดหน่วยเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องการน้ำมากกว่าปกติหรือว่าดินเนี่ยค่ะพยายามอย่าให้ดินแห้งนาดินเนาะค่ะเนาะดอกเขาจะได้บ่ร่วงค่ะฉีดพ่นไว้เลยเรื่องค่าน้ำนี่บ่ต้องพูดถึงค่ะค่าน้ำเป็นพี่บามักฉีดน้ำเด้ค่ะเห็นแห้งๆบ่ได้เด้ผมนี่ต้นนี้ก็เริ่มให้ดอกให้หน่วยมาแล้วคือกันค่ะเป็นห่างๆแน่เขียวๆงามๆพริกบรรยากาศยามเช้าอัปเดตยางโลสวนภาพเป็นอัปเดตอีหยังต่อเนาะบัดนี้เนาะอัปเดตบกพริกอีกคือเก่าค่ะในกระถางทางดึกดำบรรบกพริกอันนี้บุ้มก็เอามาซ่อมแซมที่เพชรกินบ่คิดว่าเขาสิเป็นบกพริกหัวเรือค่ะเขาเป็นบกพริกขี้หนูพริกขี้หนูหัวเรือก็จะมี FC เนาะค่ะเนาะ FC ไม้นี่แหละค่ะเพิ่นเขามาคอมเมนต์ว่าอันนี้บ่แม่นบกพริกบ่แม่นพริกขี้หนูว่าซั่นพริกที่ว่าบุ้มเอิ้นว่าพริกขี้หนูหัวเรือพันใหม่น่ะเพิ่นมาบอกบุ้มว่าให้เป็นบักพริกชีฟ้าบุ้มก็เขาจะขอแย้งว่าบุ้มเป็นคนปลูกเองเก็บเมล็ดพันธุ์เองบุ้มสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาตั้งแต่3-4 ปีขึ้นหลังบุ้มเก็บเมล็ดพันธุ์มาเองตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะเพิ่นบุ้มไปซื้อมาเพิ่นบอกว่าเป็นพริกขี้หนูหัวเรือพันใหม่เด้อค่ะมันคือพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ใหญ่สูงกว่าสิประมาณซ้ํานิ้วก้อยนิ้วชี้ก็สิมีรสชาติที่เผ็ดรสชาติที่มีกลิ่นที่หอมเฮ็ดพริกแห้งก็ได้เฮ็ดพริกสดก็ได้ค่ะถ้าเป็นพริกชีฟ้านี่บุ้มยังบ่เคยปลูกเด้อค่ะเด้อมันก็จะคล้ายๆกันนั่นล่ะค่ะมันก็จะแต่ว่าผลของเขาน่ะจะออกไปทางสีเขียวเขียวอ่อนๆเนาะค่ะผลของเขาเนี่ยอันนี้เป็นพริกขี้หนูหัวเรือพันธุ์ใหม่เด้อค่ะเพิ่นบอกว่าพริกขี้หนูน่ะมันจะเม็ดน้อยพริกคําว่าพริกขี้หนูเนี่ยมันจะมีอยู่หลายสายพันธุ์เด้อค่ะพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนหอมพริกขี้หนูไล่ก็ว่าไปค่ะเพิ่นเอิ้นมันมีหลายแบบพริกชีฟ้านี่ก็บ่แน่ใจค่ะว่ามันเป็นแบบใดบุ้มยังบ่เคยปลูกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผมไปเบิ่งข้อมูลมาเนี่ยพริกชีฟ้ามันจะออกสีเขียวเข้มเนาะค่ะใบมันก็จะต่างกันค่ะพี่น้องใบถ้าเฮาได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับเขาโดยตรงเนี่ยเฮาจะฮู้ว่าพริกอันใดเนี่ยบ่มเบิ่งตาเปล่านี่บ่มก็รู้ว่าเป็นพริกอีหยังอันนี้เป็นพริกขี้หนูค่ะนี่พริกขี้หนูสวนอันนี้เป็นพริกขี้หนูหัวเรือพันธุ์ใหม่บ่มปลูกหลายสายพันธุ์ค่ะอันนี้เป็นพริกกะเลียงใบใหญ่ๆค่ะก็จะมีพริกช่อที่บ่มปลูกอีกพร้อมเนาะค่ะเนาะเอานี่บุ้มขอแย่งเด้อค่ะเด้อเป็นบกพริกที่บุ้มเก็บเมล็ดพันธุ์เองเขาเป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ค่ะเอิ้นว่าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่งามค่ะเป็นเขาจะให้ผลผลิตที่ดีมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านถ้าเกิดได้กลับบ้านเดี๋ยวจะเอาไปให้FC ทั้งบ้านเพิ่นเอาไปขยายพันธุ์เนาะเอาไปขยายพันธุ์เองค่ะนี่ให้ผู้ละเน็กผู้ละน้อยแจกจ่ายกันไปเนาะค่ะคลิปนี้ผมกับมาซ้ำนี่เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะแดดเริ่มมาแล้วมื้อนี้ก็สิร้อนขึ้นแน่38องศาหู้บ่อยากคิดสภาพเลยช่วงสายๆมานี่เขาสวนบ่ได้ค่ะพี่น้อง
8-9 โมงนี่เริ่มเข้าในบ้านแล้วมันจะเริ่มฮ้อนละค่ะตอนนี้ก็7 โมงครึ่ง7 โมงเช้าตะเว้นก็แดดมันก็จะมาตั้งแต่พุ่นละค่ะตั้งแต่6 โมงแล้วแดดตีห้านี่ก็เริ่มสว่างแล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงซัมเมอร์นี่มันก็จะน่านคำแล้วก็มันจะแจ้งไว้เนาะตีสี่ตีห้านี่เริ่มสว่างแล้ว2 ทุ่มก็ยังสว่างอยู่เนาะค่ะเนาะมันจะเริ่มมืดในช่วง3 ทุ่มไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูหัวเรือนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าตัวอย่างมันเป็นแบบใดเขาไปเบิ่งน้ำคลิปผมก็ได้ค่ะพริกขี้หนูหัวเรือพันใหม่นี่ค่ะตัวอย่างนะคลิปที่แล้วผมก็เฮ็ดเนาะค่ะเนาะเฮ็ดคลิปได้บ่แม่นได้400,000 วิวแล้วบ่ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะพ้นเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้ค่ะพี่น้องเขาจะชี้ฟ้าขึ้นแบบนี้จะชี้โดโดขึ้นจะบ่ชี้ลงเนาะจะเป็นสั้นๆขึ้นแบบนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าให้เอิ้นพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าก็อีกแบบนึงเด้อค่ะเด้อกะจังได๋ก็ขอบคุณคือเก่าค่ะคลิปนี้ผมกะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ